สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เกิดในวันศุกร์นะคะสัปดาห์นี้เปิดไพ่ทำนายดวงระหว่างวันที่18ถึง24กุมภาพันธ์ค่ะเรื่องทั่วไปเป็นไพ่เมจิกเชียนค่ะจะมีการติดต่อสื่อสารเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆซึ่งคุณสามารถจัดการกับสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดีค่ะมีแรงบันดาลใจที่จะนำไปสู่ความสำเร็จได้ไพ่การเงินนั้นขึ้น3ดาบนะคะเจอรายจ่ายค่อนข้างเยอะส่งผลให้การเงินติดขัดต้องบริหารจัดการการเงินให้ลงตัวกว่านี้ทั้งรายรับและก็รายจ่ายค่ะและอีกอย่างนึงช่วงนี้ให้ระวังเรื่องการถูกหลอกถูกโกงเอาไว้ด้วยนะคะไพ่การงานเป็นไพ่คู่รักค่ะบรรยากาศในการทำงานดีนะคะเพื่อนร่วมงานรักใคร่กลมเกลียวช่วงนี้คุณมีโอกาสได้เปลี่ยนงานหรือว่าเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งด้วยค่ะซึ่งก็มีทางเลือกเข้ามาให้ต้องเลือกต้องตัดสินใจนะคะถ้าหากไม่ใช่เรื่องนี้นั่นก็แสดงว่าคุณเองอาจจะทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกันก็เป็นได้ค่ะส่วนสุขภาพนั้นเป็นไพ่จักรพรรดินีสุขภาพแข็งแรงให้ระวังโรคอ้วนไว้ด้วยนะคะส่วนความรักเป็นไพ่เด็กถือดาบคนโสดยังไม่มีคนถูกใจค่ะมีคนเข้ามาคุยแต่ว่าคุณก็ยังคงระแวงกลัวถูกหลอกกลัวผิดหวังสำหรับคนมีคู่อาจจะได้รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับคนรักที่ทำให้คุณรู้สึกกังวลใจไม่สบายใจค่ะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แล้วก็มีปัญหาจุกจิกรำคาญใจด้วยมักจะหงุดหงิดใส่กันทำให้อาจจะมีปากเสียงกันบ้างเล็กน้อยต้องระวังเรื่องอารมณ์ให้ดีค่ะอย่าใจร้อนนะคะ